การแทรกเลขหน้าหรือข้อความที่หัวหรือท้ายกระดาษเพื่อให้ปรากฏข้อความนั้นทุกๆหน้าทำได้โดยคลิกคำสั่ง insert เลือก header and page number โดยสามารถเลือกแทรกหัวกระดาษท้ายกระดาษแทรกเลขหน้าจำนวนหน้าได้สำหรับการแทรกเลขหน้าสามารถเลือกตำแหน่งได้2ตำแหน่งคือหัวกระดาษและท้ายกระดาษและสามารถเลือกให้มีปกซึ่งจะไม่ปรากฏและนับเลขหน้าได้ในที่นี้จะเลือกเป็นท้ายกระดาษนะคะเคอร์เซอร์สำหรับพิมพ์ข้อความก็จะไปปรากฏอยู่ที่ท้ายกระดาษทำการพิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไปและสามารถจัดรูปแบบข้อความได้เช่นเดียวกันกับพื้นที่เอกสารปกติไม่ว่าจะเป็นการกำหนดแบบอักษรขนาดอักษรทำตัวหนาตัวเอียงใส่เส้นใต้ใส่สีอักษรสีทาบอักษรหรือไฮไลท์รวมถึงการวางแนวอักษรสามารถคลิกที่ออปชันเพื่อกำหนดระยะห่างระหว่างข้อความหัวท้ายกระดาษกับขอบกระดาษได้ซึ่งเราก็จะได้ท้ายกระดาษที่เหมือนกันทั้งเอกสารนะคะแต่เราสามารถกำหนดให้หน้าแรกแตกต่างจากหน้าอื่นๆได้โดยการติ๊กเครื่องหมายถูกช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้า Different First Page ก็จะเห็นว่าหน้าแรกจะไม่มีท้ายกระดาษเหมือนกับหน้าอื่นๆในเอกสารซึ่งเราไม่ต้องกังวลเรื่องรูปแบบของแต่ละหน้าเพราะรูปแบบจะเหมือนกันทั้งหมดและยังสามารถจัดรูปแบบเฉพาะสำหรับหน้าแรกได้ด้วย